ได้บทสรุปไป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูโรปาลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับทีมอย่างอาร์เซนอลก็สามารถทําได้ตามเป้านะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับส่วนทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ก็สามารถชนะได้แต่ก็ยังดีไม่พอนะครับพวกเขาเป็นแค่รองแชมป์กลุ่มเท่านั้นบทสรุปจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับหลังจบรอบแบ่งกลุ่มนะครับไล่มาเลยครับ กลุ่ม A ครับแชมป์กลุ่มนี้เป็นอาร์เซนอลนะครับรองแชมป์กลุ่มเป็น PSV กลุ่ม B นะครับเฟเนรบาเช่เป็นแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มเป็นแรนกลุ่ม C ครับแชมป์กลุ่มนี้เป็นเรอัลเบติสรองแชมป์กลุ่มนี้เป็นโรมากลุ่ม D ครับแชมป์กลุ่มเป็นยูเนียนเซนต์กันลอยรองแชมป์กลุ่มเป็นยูเนียนเบอร์ลินกลุ่ม E ครับโซเซรัดแชมป์กลุ่มแล้วก็แมนยูเป็นเพียงแค่รองแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับกลุ่มเฟครับเฟยนูตเป็นแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มเป็นมิติแลนด์กลุ่ม G ครับแชมป์กลุ่มเป็นไฟบววกแล้ฝ รองแชมป์กลุ่มครับเป็นน้องกลุ่ม H ครับเฟรนวารอสเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มเป็นทีมอย่างโมนาโกนะครับบทสรุปเป็นอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าทีมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของจอนะครับที่มีตัวสีเขียวขึ้นอยู่อาร์เซนอลนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นทีมวานะครับทั้ง8ทีมที่อยู่ซีซ้ายนะครับส่วนซีขวานะครับที่อยู่ในตัวสีน้ําเงินนะครับทีมอย่างแมนยูทีมอย่างโรมานะครับ พวกเขาจะต้องเล่นในรอบเพลย์ออฟและทีมที่จะต้องเจอก็จะเป็นทีมจากไหนไปติดตามกันเลยครับและนี่นะครับก็คือโฉมหน้าของทีมที่แมนยูกับโรมาจะต้องเจอนในรอบต่อไปนะครับนั่นก็คือทีมอันดับที่3นะครับที่ร่วงมาจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับมีทีมไหนกันบ้างไล่มาเลยนะครับอาจจกอัมสเตอร์ดัมเลเวอร์คูเซนบาเซโลนาสปอร์ติ้งลิสบอนเรดบูซาาบวกชักตาโดเนตเซบียาและก็ทีมอย่างยูเวนตุสครับ การจับสลากระกบคู่นะครับจะมีขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสได้เห็นแมนยูเจอกับอาแจกหรือบาเซลนาหรือยูเวนตุสหรือเลเวอร์คูเซ่นก็เป็นได้นะครับเอาละครับฤดูกาลนี้ถือว่ามันโคตรแน่นอนนะครับสำหรับศึกยูโรปาลีกและเ,เพื่อนๆนยครับในรอบต่อไปในรอบเพลย์ออฟอยากเห็นทีมไหนเจอกับทีมไหนบ้างคอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ